ชนาธิปขอบคุณกำลังใจแฟนบอลชาวใต้ช่วยพาไทยคว้าแชมป์ชมรุ่นน้องมีอนาคตกีฬาวันที่14ตุลาคม2567 22:28 น.ชนาธิปส่งกระสินกองกลางกัปตันทีมชาติไทยชุดใหญ่ขอบคุณแฟนบอลชาวภาคใต้ที่ให้กำลังใจทีมจนสามารถคว้าแชมป์คิงคัพเป็นสมัยที่16ได้สำเร็จชนาธิปส่งกระสินกัปตันทีมชาติไทยกล่าวหลังจากยิงประตูชัยให้ทีมช้างศึกชนะซีเรีย 2-1 คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ที่สนามกีฬาตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่14ตุลาคมว่าก่อนเกมนี้รู้สึกว่าอยากเอาแชมป์มาขอบคุณแฟนบอลทั้งในสนามและทางบ้านจุดเปลี่ยนเกมนี้เป็นไปตามเกมฟุตบอลมีทั้งโมเมนตัมที่ดีและไม่ดีเรามีความสามารถที่น่าจะจบได้หลายครั้งต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมีผิดพลาดกันบ้างแต่สุดท้ายอยู่ที่ว่าเรามาสู้หรือไม่ถือว่าทีมนี้เป็นทีมของนักเตะรุ่นใหม่ขอบคุณแฟนบอลชาวสงขลาชาวใต้รวมทั้งแฟนทางบ้านทุกคนในประเทศไทยกำลังใจจากทุกคนทำให้เราคว้าแชมป์ได้ในวันนี้ไทยคว้าแชมป์คิงคัพเป็นสมัยที่16และเป็นแชมป์ครั้งแรกในรอบ7ปีรวมทั้งเป็นแชมป์ครั้งแรกที่ออกมาแข่งขันในต่างจังหวัดด้วยสุพนัทปรีดแตกขยะรอบหมอชิดถูกทิ้งเป็นกองหาเจ้าภาพรับผิดชอบไม่ได้การเมืองวันที่14ตุลาคม2567 17:07 น.สุพนัทปรีดแตกขยะรอบหมอชิดถูกทิ้งเป็นกองหาเจ้าภาพรับผิดชอบไม่ได้เผยโทรหาผู้บริหารรฟท.5คนเปลี่ยนเบอร์ไม่รับสายสักคนแชร์2เดือนก่อนยังโทรมาของบประมาณสดิบดีแต่ตอนนี้หายตัวชี้ปัญหาอยู่ที่พวกขับรถบัสลั่นจะหอบ CCTV ไปแจ้งกรมขนส่งยึดใบประกอบการให้หมดเมื่อวันที่14ตุลาคม2567นายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.พบประชาชนแชร์ภาพกองขยะรอบสถานีขนส่งหมอชิดพร้อมเขียนข้อความระบุลงใน X ว่าความไร้ศักยภาพและการเพิกเฉยต่อปัญหาของรัฐมนตรีคมนาคมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.และกรมการขนส่งทางบกต่อปัญหากำแพงเพชร6ถนนกำแพงเพชร6เป็นถนนของการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจไม่ใช่ที่ดินในความดูแลของกทม.ทำให้ทางสำนักงานเขตจตุจักรเข้าไปดำเนินการให้เก็บขยะให้ไม่ได้ต้องให้รฟท.จัดการเก็บขยะในที่ของตนและเขตจตุจักรเมื่อได้รับเรื่องก็แจ้งกับทางรฟท.หลายครั้งมากๆมีหลักฐานการออกหนังสือแจ้งวันนี้ผมโทรหาผู้บริหารระดับสูงของรฟท.5คนแต่ทั้ง5คนถ้าไม่เปลี่ยนเบอร์ไม่ก็ไม่รับสายไม่ก็ปิดเบอร์ไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องตลบมาเพราะเบอร์เหล่านี้รฟท.เป็นคนให้มาเองเมื่อ2เดือนก่อนตอนรฟท.มาร้องของงบประมาณกับทางสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็ไม่รู้ทำไมตอนได้งบแล้วเบอร์เหล่านี้กลับเลิกใช้ปิดเบอร์เปลี่ยนเบอร์หรือโทรติดแต่ไม่รับสายอย่างไรก็ดีผมได้ควานหาเบอร์เจ้าหน้าที่ระดับกลางบางท่านและโทรประสานเพื่อให้เร่งแก้ไขให้แล้วแต่เนื่องจากเขาไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงการแก้ปัญหาอาจจะล่าช้าและไม่ยั่งยืน
คงต้องอาศัยโซเชียลของพี่น้องประชาชนเข้ากดดันแบบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัวหายล้อมคอกอย่างที่พวกเราทำมาตลอดแล้วล่ะครับเพราะรัฐบาลนี้เน้นแก้ปัญหาตามกระแสโซเชียลครับส่วนต้นเรื่องของปัญหาคนทิ้งขยะคือพวกรถบัสที่เข้ามารับผู้โดยสารที่หมอชิด2ที่อยู่ในความดูแลของบขส.ซึ่งรฟท.ได้ร้องไปยังกรมการขนส่งทางบกและบขส.แล้วหลายครั้งแต่กรมการขนส่งทางบกก็ไม่จัดการผู้กระทำผิดส่วนบขส.ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐาน CCTV ของรฟท.ไปแจ้งกับกรมการขนส่งทางบกให้ปรับเงินและยึดใบอนุญาตผู้ประกอบการเหล่านี้ทั้งหมดเพราะกระทำการแบบนี้มาหลายครั้งและกลายเป็นภาระของรฟท.แต่กรมการขนส่งทางบกเกียร์ว่างวิธีแก้อีกส่วนคือรฟท.ควรเร่งโอนถนนกำแพงเพชร6ให้กทม.เนื่องจากรฟท.ไม่มีศักยภาพในการดูแลถนนหรือทรัพย์สินหลายๆที่ในความดูแลของตนเองทั้งปล่อยให้ถนนพังสายไฟโดนขโมยอยู่หลายครั้งจนทำให้กทม.ปฏิเสธไม่รับโอนถนนก่อนหน้านี้ทางสส.มีการแจ้งไปยังรฟท.หลายครั้งว่าจะให้รีบแก้ไขและส่งมอบคืนได้แต่ก็ผัดวันมาเรื่อยๆไร้ความคืบหน้าแจ้งตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสุริยะและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสุรพงษ์รวมแล้วไม่ต่ำกว่า5รอบรับปากสัญญาอย่างดีแต่สุดท้ายก็โดนเจ้าหน้าที่หลอกไปเรื่อยๆในฐานะผู้แทนราษฎรผมอาจจะต้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคมนาคมที่ไร้ศักยภาพในการทำงานและไร้ความเด็ดขาดปล่อยปละละเลยไม่กำกับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคมให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทำงานไม่ตรงกับแผนงานหลายครั้งจนเป็นภาระกับประชาชนทีมชาติไทยได้ชนาธิปเป็นฮีโร่ยิงปิดเกมเชือดซีเรียคว้าแชมป์คิงครับสมัย16กีฬาวันที่14ตุลาคม2567 21:59 น.ทีมชาติไทยชุดใหญ่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแม้ต้องลุ้นเหนื่อยก่อนเฉือนชนะซีเรียคว้าแชมป์คิงครับเป็นสมัยที่16และเป็นครั้งแรกที่ได้แชมป์นอกเมืองหลวงทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นมีโปรแกรมลงสนามนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50พบกับซีเรียที่สนามตินนสุลานนท์จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่14ตุลาคมโดยเกมนัดแรกไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ 3-1 ขณะที่ซีเรียนเฉือนชนะทาจิกิสถาน 1-0 ซึ่งผลงานการพบกันระหว่างไทยกับเซียทั้งหมด6ครั้งไทยชนะ3เสมอ2แพ้1อย่างไรก็ตามครั้งสุดท้ายที่ไทยชนะซีเรียคือเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนสิงหาคมปี1984หรือเมื่อ40ปีที่แล้วเกมครึ่งแรกทีมชาติไทยเป็นฝ่ายทำได้เหนือกว่าทั้งการครองเกมและสร้างโอกาสลุ้นประตูทั้งการยิงติดเซฟของสุพนัทเหมือนตาการยิงชนเสาของเอกนิตปัญญารวมถึงการยิงติดเซฟของชนาธิปส่งกระสินกระทั่งเข้าสู่นาที44ทีมชาติไทยได้ขึ้นเกมรุกทางกราบขวานิโคลัสมิเกลสันเปิดไปเสา2ให้เอกนิปปัญ
วิ่งเข้ามาแปรบอลสวนตัวผู้รักษาประตูซีเรียส่งบอลตุงตาขายให้ทัพช้างศึกครึ่งนำก่อน 1-0 ในครึ่งแรกครึ่งหลังนาที53เกมรับทีมชาติไทยพลาดเมื่อสัสลักไหประโคนจ่ายบอลคืนหลังไม่ดีเอเซเกลฮัมกองหน้าซีเรียฉกบอลได้ลากเข้ายิงผ่านมือปฏิวัติคำไม้ตุงตาข่ายให้ทั้งสองทีมกลับมาเสมอ 1-1 เข้าสู่ช่วงทดเจ็บนาที90+1ทีมชาติไทยได้โอกาสลุ้นประตูจากการที่ชาญรงค์พรมสีแก้วยิงนอกกรอบติดกองหลังซีเรียมาเข้าทางชนาธิปส่งกระสินยิงเต็มข้อส่งบอลตุงตาข่ายพาทีมชาติไทยเฉือนชนะซีเรีย 2-1 คว้าแชมป์คิงคัพสมัยที่16ได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์นอกกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์